วันนี้ขอเสนอเมนูไก่ย่างซอสต๊อดวิธีทำไก่ย่างซอสต๊อดไก่หมักซอสพริกแช่เยือกแข็งตรา KCF ที่ผลิตจากไก่ไข่ตัวผู้สายพันธุ์ดีที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารเกรดเยี่ยมจนได้เนื้อไก่ที่นุ่มไขมันน้อยรสชาติหวานตามธรรมชาติวางลงบนหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีในขณะย่างให้ทาน้ำมันพืชจนกระทั่งไก่สุกเหลืองไก่หมักทั้งตัวด้วยน้ำหมักสูตรซอสต๊อดซึ่งเป็นซอสผสมของพริก4สายพันธุ์ชั้นดีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งความเผ็ดได้แก่พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูพริกกะเหรี่ยงและพริกยอดสนซึ่งเมื่อผสมแล้วได้ความแซ่บและหอมทำให้ได้ไก่ย่างที่มีรสชาติจัดจ้านและความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววิธีทำเฟรนช์ฟรายใส่เฟรนช์ฟรายลงทอดจนเหลืองกรอบตักเครื่องเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่เฟรนช์ฟรายลงในภาชนะโรยผงไข่แดงเค็มตรา KCF คลุกเคล้าให้ทั่วจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟจัดไก่ย่างซอสต๊อดใส่จานสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเฟรนช์ฟรายและสลัดผักพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างซอสต๊อดเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF